รู้สึกดีใจครับที่แบบเหนื่อยมาสู้มานานครับแล้วก็มาได้แชมป์แล้วก็มีความภาคใจที่แบบจัดรายการดีแล้วก็แบบมีผู้ใหญ่หลายคนมาดูครับแล้วก็แบบสนามบอลดีด้วยครับรู้สึกดีใจครับแล้วจะนำประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกซ้อมจากญี่ปุ่นกลับมาใช้ที่ประเทศไทยครับแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมเพื่อนそうですね1回目2回目と4チームの参加でしたけれども、もちろん3回目以降もですね続けていく、考えでいますし、もっとですね、タイの、チームたくさんあると思いますので増やしていく考えでもいますし近隣の、国からもですね、ベトナムであったり、インドネシアであったりですね、チームを呼んでですねやるのも、サッカーの発展につながる、子どもたちの、成長につながるんじゃないかなと思いますので、ぜひ続けていきたいと思います。